การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยนะครับมีหนำซ้ำยังดูเหมือนว่าดุเดือดต่อเนื่องด้วยล่าสุดทางอิสราเอลบอกว่าเตรียมจะส่งทหารลงไปในพื้นที่ที่ฉนวนกาซาครับการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาสามารถยิงโจมตีเป้าหมายในฉนวนกาซามากกว่า450แห่งซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุ่มฮามาสใช้เตรียมก่อเหตุโจมตีนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังระบุว่าขณะนี้มีทหารนับแสนนายอยู่ใกล้ๆกับฉนวนกาซาและเตรียมพร้อมจะส่งกองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในฉนวนกาซาโดยตรงเพื่อไปจัดการกับกลุ่มฮามาสหลังจากที่ผ่านมาอิสราเอลใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและกองทัพอิสราเอลจะยกระดับการโจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบระหว่างทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากการสู้รบนะครับเพิ่มเป็น 1,200 รายแล้วในอิสราเอลส่วนยอดผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซามีมากกว่า950รายขณะที่มีผู้บาดเจ็บกว่า 2,700 คนครับ